ีอีกแล้วจ้าคุณผู้ชมจ๋ามาพบกันกับนมอิ่มมื้อนี้เด้อจ้านมอิ่มกับสิพากันมาเฮ็ดเมนูน้ำยาขนมเส้นตีนไก่น้ำจ้าแม่จ้าเป็นน้ำยาล่าเด้อจ้าก่อนอื่นนมขอข้างหม้อก่อนเด้อจ้าข้างน้ำเดือดก่อนเด้อจ้านี่จ้าต่อเลยจ้าอิ่มโอเคเด้อจ้าเฮาก็สิมาเฮ็ดเมนูน้ำยาขนมเส้นตีนไก่แม่นบ่จ้าเฮาก็สิเฮ็ดเป็นน้ำยาล่าเด้อจ้าเฮ็ดสู่ครอบครัวกินเด้อจ้าคุณผู้ชมแม่แล้วจ้าวัตถุดิบของเฮาก็สิมีนี่เลยจ้ามีเนื้อปลาทูเด้อจ้ากะสุกแล้วเด้อจ้าซุปนี่เฮาต้มสุกแล้วเด้อจ้าแล้วก็มีกระชายเด้อจ้าใบบักกูดพริกแห้งเด้อจ้าแล้วก็สิมีที่เด็ดของเฮาจ้าตีนไก่ต้มเปื่อยแล้วเด้อจ้าแม่แล้วจ้าแล้วก็สิมีนี่เลยจ้าหอมแดงหั่นแล้วจ้าต้นหอมเด้อจ้าแล้วก็มีซุ้มเครื่องปรุงเด้อจ้ากะซั่นเอาเป็นว่าเฮามาเฮ็ดกันเลยดีกว่าจ้าหลังจากที่เฮาข้างหม้อแล้วเด้อจ้าเฮาก็สิมาตำทาเลยเด้อจ้าเมนจ้ากะสิใส่พริกแห้งจ้าใบบักกูจ้ากระชายแล้วก็เนื้อปลาทูเด้อจ้าที่บ้านเฮาก็สิได้ยินเสียงรถจักหน่อยเด้อจ้าเพราะว่าบ้านนกอิ่มขนาดรถอยู่หน้าถนนเด้อจ้ารถล่ะกระเด็นเลยค่ะเมื่อกี้ตำ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 ซอยประจักษ์เมื่อยังจ้ะโอเคจ้าคุณผู้ชมและตอนนี้เครื่องเฮากระแลกแล้วได้จ้าเฮากระสีควักล่องหม้อเลยได้จ้าแมนจ้ามาเดี๋ยวถือให้จ้ะหอมแดงก่อนนะจ๊ะคุณผู้ชมดูแล้วก็ใส่ผงมั่วนะจ๊ะจ้าสีประมาณนี่ด้วยจ้ะเมนจ้าใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้ายด้วยจ้ะหนุ่มอิ่มกะใส่พอประมาณด้วยจ้ะแล้วก็สีใส่เกลือด้วยจ้ะอันนี้เป็นแบบเกลือไอโอดีนนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิมาใส่ปลาแดกนะจ๊ะปลาแดกนี่เฮาก็สิใส่หลายจักหน่อยเด้อจ้ะเพราะว่ามันเป็นน้ำยาล้าจ้ะเฮาก็สิใส่ให้หอมๆเลยเด้อจ้ะพอแล้วจ้ะน้ำปลาจ้ะตีนไก่ที่ต้มเปื่อยสุกแล้วเด้อจ้ะอาจจะซวยเลยเสร็จแล้วเฮาก็สิทาให้เดือดเด้อจ้ะคุณผู้ชมเริ่มสิมีกลิ่นเหลียวเด้อจ้ะคุณผู้ชมหอมหอมอีหลีด้วยจ้ะขั้นตอนสุดท้ายด้วยจ้ะเฮากะสิมาใส่หอมด้วยจ้ะกระสันเฮามาซิมมังกรด้วยจ้ะมันกะฟดแล้วนะจ้ะเฮากะถามพี่อุ้มอาจารย์หน้าก่อนนะจ๊ะ
ยด้วยจ้ะป๊าดหอมปลาแดกอีจ้ะคุณผู้ชมน้ำยาเล่าใส่ตีนไก่ด้วยจ้ะใส่ปลาทูพร้อมจ้ะชิมบังแล้วจ้ะอิ่มกระเสียห่อนห่อนแน่ด้วยจ้ะแต่ว่าแสบด้วยจ้ะรสชาติกลมกล่อมด้วยจ้ะป๊าดครั้งเฮากระทืบกระทืบแข็งหน้าวิบวับด้วยจ้ะเขาก็บรรยากาศว่ะลูกเขาอีหลีจ้ะผู้ใดทีมักหวานมักเข้มมักเผ็ดกะใส่ได้เลยด้วยจ้ะนกอิมกะมักซ้ำนี่ล่ะจ้ะฟังเสียงสดน้ำด้วยจ้ะอิมป๊าดอิมกินบ่ปากเลยเนาะกับมันแสบนะจ้ะสุดยอดเลยจ้ะขออภัยที่กินคำใหญ่ด้วยจ้ะเพราะว่ามันแสบด้วยจ้ะก็คือว่าน้องอิมเฮ็ดหม้อใหญ่ให้ครอบครัวกินน้ำด้วยจ้ะตอนนี้น้องอิมกะกินเตี๋ยวเดียวให้คุณผู้ชมบางคนด้วยจ้ะว่ามันแสบปานไหนจ้าคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากกินกะจัดได้เลยจ้าบางคลิปนี้เซ็ตจ้าแม่แล้วจ้าแต่ว่าผู้ใดที่เฮ็ดบ่เป็นกะสามารถบางคลิปน้องอิมแล้วก็เฮ็ดตามได้ด้วยจ้าแซ่บคือกันเด้อจ้าแม่แล้วจ้ามื้อนี้เฮา2คนก็สิลาแล้วนะจ้าเพราะว่าเฮาก็สิเอิ้นอีพ่ออีแม่พี่เพชรครอบครัวเฮามากินน้ำกันเด้อจ้าแม่นจ้ากะสำหรับคลิปนี้มักบ่มักก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องอิมได้เลยเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิมเฮ็ดคลิปต่อใหม่น้ำแน่จ้าวันนี้เฮา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจะสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายดิ้งดังอุ๊ยขออนุญาตดูตีนไก่จ้า